เอาล่ะสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้าไปดูนี้ก็สวัสดีกันก่อนเลยนะครับผมนะอันดับแรกเลยคือเอาโค้ดไปก่อนเลยนะครับผมนะทางด้านของตัวเกมเนี่ยอัปเดตมาปุ๊บเนี่ยแจกโค้ดไปแล้วทั้งหมด6โค้ดด้วยกันนะครับผมนะมีอะไรกันบ้างก็ตามนี้เลยนะครับผมนะรีบใส่กันหน่อยละกันกลัวมันหมดอายุนะคุณผู้ชมมาโอเคนะครับผมนะหลังจากแจกโค้ดไปแล้วนะครับผมนะเราจะมาเข้าสู่เรื่องของการสรุปอัปเดตนะครับผมนะเราก็เดี๋ยวพี่จะมาอ่านอัปเดตให้ฟังว่าอัปเดตที่มาถึงนี้หรือว่าอัปเดตที่อัปเดตไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรมาใหม่บ้างเนี่ยครับผมนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับแต่ก่อนไปเนี่ยพี่อยากจะบอกว่าใครที่อยากจะเติมเกมนี้แมปนี้นะครับผมนะทางร้านบาจ้อช็อปเนี่ยรับจบให้หมดเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจราคาโคตรถูกนะครับผมนะ2ผลในราคาเพียงแค่ 2,999 นะครับผมนะหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยอันบนเนี่ยคือเข้าใจอยู่แต่ว่าไอ้2อันล่างนี่คืออะไรนะครับผมนะพี่จะบอกให้ว่าไอ้2อันล่างนี่คืออะไรมันคือโปสเตอร์หรือว่าใบนำจับแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะแถมฟรีมาให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะได้ผมนะไปดูทางด้านของ Data อัปเดตกันเลยดีกว่านะครับผมนะว่าอัปเดตนี้มีอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมนะพี่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปเร็วๆเลยละกันนะครับผมนะเพราะว่าข้อมูลในการอัปเดตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับผมนะเป็นยังไงไปดูเลยครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะผมนะตัวเกมอัปเดตมาตอนตีสองนะครับผมนะเป็นเวลาที่ใครหลายๆคนนั้นนอนนะครับผมนะรวมถึงตัวพี่เองด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับยังไม่พอนะครับผมนะเขาบอกว่ามีเกาะใหม่มาด้วย2เกาะนะครับเกาะแรกก็คือจะเป็นเกาะกระบองเพชรนะครับผมนะเวล440นะครับแล้วก็อีกเกาะนึงก็จะเป็นเวล515นะครับผมนะ526 529ไม่ใช่สุดคูณปะโทนะครับผมนะเป็นคุกอิพิดามาใหม่นะครับผมนะเป็นคุกนรกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะต่อมาเขาบอกว่ามันมีผลมาใหม่ด้วยนะครับผมนะเป็นผลระดับมิสติก1ผลแล้วก็ผลแร่1ผลนะครับผมนะมิสติกเราก็รู้กันอยู่แล้วก็คือทางด้านของผลได้นั่นเองนะครับผมนะฮะอยู่ด้านล่างนี้เลยฮะราคาแพงมากนะครับผมนะเป็นผลมิสติกผลแรกของเกมเลยก็ว่าได้นะครับผมนะแล้วก็มีผลแร่1ผลก็จะเป็นทางด้านของผลลับเบิลหรือผลยางที่พี่ใช้อยู่นั่นเองนะครับผมนะไม่ได้ใช้อยู่นี่หว่าผมใช้ผลสั่นลืมตัวนะคุณชมแล้วก็หากน้องๆคนไหนสนใจเติมแมปนี้ขึ้นมานะครับผมนะสามารถรับจบได้ที่ร้านบาจ้อช็อปเลยนะครับผมนะลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจสุดคุ้มนะครับผมนะหรือจะเติมผลแยกก็ได้นะครับผมนะสามารถไปกดได้ที่ร้านบาจ้อช็อปเลยนะครับผมนะมีบริการกดเติมผลเกมพาร์ทให้อยู่นะครับผมนะฮะหรือจะเป็นเกมพาร์ทก็เติมได้นะครับผมนะโอ้เนี่ยเดี๋ยวรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนรูปภาพใหม่ด้วยปะเอ้ยอย่างงนะเว้ยอย่างงงนะฮะนะครับผมนะค่อนข้างที่จะเป็นอะไรใหม่ๆนะครับผมนะอะไรประมาณนี้ต่อมาเขาบอกว่ามีอิเซสซอรี่มาใหม่นะครับผมนะเป็นระดับใหม่ด้วยนะครับผมนะเป็นระดับยูนิคสีแดงนะครับผมนะโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับผมนะของในตัวเราจะเป็นระดับมิติกที่เป็นสีลุ้งนะครับผมนะแต่ถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นระดับของยูนิคเป็นมาใหม่นั่นเองนะครับผมนะถามว่ามาจากไหนพี่กลัวว่ามันจะอยู่ในเดลี่รีวอร์ดนะครับผมนะฮะก็คือ7วันหาได้กล่องเดียวนะครับผมหายากมากนะครับผมนะเป็นระดับยูนิคเลยไงต่อมาเนี่ยเขาบอกว่ามีบอสใหม่มา3ตัวนะครับผมนะอยู่ไหนบ้างก็ไม่รู้แหละนะครับผมนะก็ลองไปหาเอานะครับแล้วก็บอกว่ามีเผ่าใหม่มาด้วยนะครับผมนะฮะก็คือมีรายละเอียดตามนี้เลยนะครับเขาบอกว่าจะรีเลือดนะครับผมนะเร็วขึ้นในเวลากลางคืนแล้วก็มีโอกาสติดคีย์เนี่ย 5% นะครับผมนะแล้วก็รู้สึกว่าจะทำดาเมจนะครับผมนะดูดเลือดกับ NPC เนี่ยประมาณ 10% เลยนะครับแล้วก็ดูดเลือดจากผู้เล่นนะครับผมนะแค่ 5% เองนะครับผมนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเดี๋ยวนะเผ่าใหม่พี่รู้สึกว่าพี่มีอยู่ปะนี่นะผมนะเผ่าใหม่เป็นเผ่าข้างคาวนะแหมกัดคอแม่งดีเลยนะครับผมนะยื่นคอมากัดคอหน่อยนี่ต่อมานะผมนะเขาบอกว่ามีเว็บพอนใหม่มาด้วยนะครับผมนะมีทั้งซื้อแล้วก็มีโอกาสดรอปในทางด้านของมอนหรือว่าทางด้านของบอสนั่นเองนะครับผมในมีทั้งหมด4ชิ้นในอัปเดตนี้แล้วก็มีอันล็อกนะครับผมนะเป็นทางด้านของโปสเตอร์นะครับผมนะโปสเตอร์คืออะไรหลายคนอาจจะงงนะครับผมนะก็คือใบนำจับของเรานั่นเองนะครับก็จะเป็นสีฟ้าไม่ใช่สีฟ้าแต่สีชมพูแบบนี้นะครับผมนะสวยงามๆมากๆเลยนะครับผมนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านี้นะครับผมในเรื่องของโปสเตอร์หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมนะก็คือมันเป็นเหมือนสกินใบนำจับนั่นแหละนะคุณผู้ชมอะไรประมาณนี้ครับนี่นะครับผมนะพี่ซื้อแพ็กเกจไปแล้วก็คือมันจะได้มา2อันนะครับผมนะก็คือประมาณนี้นะผมนะสามารถเติมได้ที่ร้านบาจ้อช็อปเลยนะครับผมนะเติมมาไหนล่ะนี่เติมมานี้เลยนะครับผมนะก็จะได้มีทางด้านของผลสตริงนะครับผมนะผลรับเบอร์แล้วก็โปสการ์ดนะครับผมนะของโดฟามิงโกแล้วก็อันไนท์วอล์กเกอร์แล้วก็เงิน 500,000 นั่นเองนะครับผมนะก็เท่ๆนะครับผมนะสำหรับสายเติมของเรานะครับแล้วเขายังบอกต่อนะครับผมนะเขาบอกว่ามันมีโบสใหม่หรือว่าเรือใหม่ของโดฟามิงโกด้วยนะครับผมนะฮะหาได้จากบอสโดฟานั่นเองนะครับผมนะบอสโดฟายังหาไม่เจอเลยพี่เนี่ยพี่ยังหาไม่เจอว่ามันตียังไงนะครับผมนะใครรู้ก็ช่วยบอกทีว่ามันหามันตียังไงนะครับผมนะฮะคือเรือโดฟาเนี่ยก็นี่เลยนะครับผมนะเป็นเรือสีชมพูด้วยนะครับผมนะฮะน่าจะเป็นเรือระดับค่อนข้างที่จะสูงน่าจะเร็วอยู่เหมือนกันหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับเขาบอกว่าผลพระรีเวิร์กด้วยแล้วก็ผลสั่นรีเวิร์กนะครับผมนะผลสั่นรีเวิร์กรีอะไรบ้างรีสกิลอันตินะครับผมนะแบบนี้ครับกุ้งนี่ฮะสวยขึ้นนะคุณผู้ชมชอบแบบไหนก็คอมเมนต์หน่อยละกันว่าชอบแบบเก่าหรือแบบใหม่นะครับผมนะด้านของผลสั่นของเราสกิลอื่นรีเวิร์กไหมไม่แน่ใจนะพี่มองว่ามันก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมนะน่าจะอันติเฉยๆแหละคุณผู้ชมส่วนผลพระเนี่ยเขาบอกว่าปรับที่อันตินะครับผมนะก็จะมีแสงแบบนี้จ้าๆเลย
โอ้นี่นะครับผมนะเป็นแสงสีเหลืองนะครับผมนะประมาณนี้จริงๆมันปรับหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมนะหลอกกูแบบเนี้ยดูแล้วไม่ค่อยต่างเลยนะครับผมนะอะไรประมาณนี้ครับต่อมาผมนะเขาบอกว่ามีแอคเซสซอรี่บางอย่างนะครับผมนะถูกบัฟขึ้นมานะครับผมนะแล้วก็มีนิวไทเทิลหรือว่ามีฉายาใหม่นั่นเองนะครับเวลตันในอัปเดตนี้อยู่ที่ประมาณ850ซึ่งตัวพี่เองยังไม่ได้ฟาร์มนะครับผมนะคาดว่าน่าจะฟาร์มเย็นนี้แหละนะผู้ชมฮะส่วนค่าหัวเนี่ยนะครับผมนะตันอยู่ที่17ล้านนะครับผมนะจากเดิมมี15ล้านนะครับผมนะตันที่17เลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการตีคูมะหรือตีเจ้าฮอเลเนี่ยมันจะดูง่ายขึ้นนะครับผมนะอะไรประมาณนี้เท่าที่อ่านมานะครับต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าสามารถใช้ผลโลเกียในการฟาร์มเลเวลได้แล้วนะครับผมนะจากเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่ก่อนสกายเปียร์นะครับผมนะเราใช้ผลโลเกียผลแสงอยู่ทำไมมอนตีเราเข้าใช่ไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยแพทก่อนเนี่ยเขายังไม่ได้ปรับมาแต่แพทนี้เนี่ยเขาบอกว่าปรับให้มันถูกต้องแล้วนะครับผมนะก็คือเราต้องมีเลเวลนำมอนเนี่ย10-15เวลเลยนะครับมันถึงจะแสดงสถานะโลเกียออกมานะครับผมนะต่อมาเนี่ยเขาเปลี่ยนคำว่าฮาคิเป็นคำว่าโฟลนั่นเองนะครับผมนะเปลี่ยนยังไงไปดูเลยครับก็จะเปิดกระเป๋าขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นคำว่าฮาคิตรงนี้เนี่ยจะเป็นคำว่าโฟลแทนแล้วก็เปลี่ยนคำว่าฮาคิตรงนี้เป็นคำว่าเรียนฟอสเมนแทนนะครับผมนะก็คือเป็นลูกแก้วอะไรก็ว่ากันไปแหละนะครับผมนะไม่มีคำว่าฮาคิอีกต่อไปแล้วนะครับผมนะเพราะว่ามันจะเหมือนท่าของอนิเมะจนเกินไปอาจจะติดลิขสิทธิ์ได้นะครับผู้ชมต่อมาเนี่ยเขาบอกว่ามีการบัฟแล้วก็มีการเนิร์ฟด้วยนะครับผมนะท่าของอาวุธต่างๆนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็บอกว่ามันมี NPC ใหม่ด้วยนะครับผมนะในการรีมูฟผลอยู่ตรงไหนอันนี้พี่ไม่ทราบนะครับผมนะใครอย่าไปกดมั่วซั่วนะฮะผลในตัวอาจจะหายได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราไม่ใช่สายเติมเราใช้ผลสั่นผลพะอยู่ใช่มั้ยฮะเราไปกดปุ๊บผลสั่นหายผลพะหายเลยนะเราต้องไปกินใหม่นะฮะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่ามี NPC ตัวนึงนะครับผมนะสามารถคอนโทรลฮาคิอะไรได้อันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนอีกเหมือนกันนะครับผมนะมันน่าจะประมาณว่ากำหนดระยะการมองเห็นมั้ยหรืออะไรกันแน่ที่พี่ไม่ทราบนะอันนี้พี่ไม่เข้าใจจริงๆนะครับผมนะว่า NPC ตัวนี้มันทำอะไรได้นะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็เขาบอกว่า new server นะครับผมนะสามารถจอยเซิร์ฟเวอร์โดยการที่เราไม่ต้องออกจากเซิร์ฟได้คือขวามือบนเลยนะครับมันเป็นหน้าต่างใหม่นะครับผมนะที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็คือเราสามารถจอยตามเพื่อนได้โดยที่เราไม่ต้องออกจากเกมนะครับสามารถร่วมจอยได้เลยเหมือนบล็อกฟุตเลยนะแล้วก็ดูดีกว่าด้วยนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะฮะต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นการเพิ่มช่องกระเป๋าได้นะครับผมนะฮะเป็นระบบของเกมพาร์ทนั่นเองนะครับก็คือเราสามารถเติมซื้ ช่องกระเป๋าได้นั่นเองนะครับผมนะอยากจะมี5ผล6ผล10ผล20ผลก็ซื้อตามนี้เลยนะครับผมนะในราคาที่ถูกลงเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเกมพาร์ทใช่มั้ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่นะครับผมนะก็คือสามารถซื้อได้เลยประมาณนี้นะครับผมนะที่ร้านบัตรจ็อบเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะต่อมานะเขาบอกว่ามีการแก้โปรนิดนึงนะครับผมนะเกี่ยวกับการที่แบบว่าโปรมันวิ่งเก็บผลนะครับผมนะก็คือเวลาเราวางผลปุ๊บเนี่ยโปรมันจะวิ่งมาเอาผลเลยแต่ว่าเขาแก้แล้วนะครับผมนะก็คือไม่สามารถเทเลพอร์ตมาหาผลได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาเขาบอกว่าเราสามารถรู้ชื่อเซิร์ฟได้ด้วยนะครับผมนะว่าเราอยู่เซิร์ฟอะไรในบ้างผมนะอะไรประมาณนี้ก็สามารถกดที่เซตติ้งครับแล้วก็จะรู้เลยว่าเป็นเวอร์ชันอะไรแล้วก็อยู่เซิร์ฟเวอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมนะพี่อยู่เป็นร่างของNA อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะคล้ายๆกับ NA นี่เลยนะครับผมนะเราสามารถรู้ได้เลยนะครับ NA weight NA control EU อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะอะไรประมาณนี้โอเคก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมนะก็มีการแก้บั๊กต่างๆด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีโค้ดแจกมาใหม่ด้วยนะครับผมนะอัปเดตนี้เนี่ยมีทั้งหมด6โค้ดด้วยกันก็รีบๆใส่กันหน่อยละกันนะครับแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยเหมือนมีการชัตดาวน์ด้วยนะครับมีการปรับท่าทางของโยรุนะครับผมนะเพิ่มความเร็วในการจ่ายสกิลนะครับผมนะให้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับปึ๊บประมาณนี้นะครับผมนะมีปรับเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะส่วนเรื่องของลัมเบิลเนี่ยมีการปรับแกตลิงด้วยนะครับผมนะให้มันแรงขึ้นอะไรก็ว่ากันไปโอเคในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันผมนะถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมนะเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับขอย้ายไปฟาร์มเลเวลก่อนนะแล้วก็ไปฟาร์มของด้วยนะครับผมนะจะได้มารีวิวให้ดูนะครับผมนะไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย